iOS 15.2 ที่จะปล่อยให้ใช้ในอนาคตใกล้ๆนี้นะครับผมจะมีฟีเจอร์นึงที่สามารถให้เราช่วยเช็คได้ว่าอะไรที่ทำการเปลี่ยนนั้นเป็นของแท้จากทาง Apple หรือเปล่าและไปซ่อมมาเมื่อไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าฟีเจอร์เหล่านี้ให้ฟังนะครับและสอนด้วยว่าเช็คอย่างไรตามมาชมกันนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอโมดนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าฟีเจอร์นี้ที่เรากำลังจะได้ใช้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับใน iOS 15.2 นั้นถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆนะครับผมสมมุติว่าเครื่อง iPhone ของเราพังนะครับนำไปซ่อมที่ Apple Store หรือว่าทางฝั่งของ ASP นะครับผมเขาจะมีการบอกด้วยว่าประวัติในการซ่อมเนี่ยเมื่อไรแล้วก็เปลี่ยนอะไรตัวไหนไปนะครับและอะไรที่เปลี่ยนมานั้นเป็นของแท้หรือเปล่านะครับเขาจะแบ่งเป็น3ชิ้นส่วนหลักๆนะครับได้แก่แบตเตอรี่ครับหน้าจอและตัวกล้องนะครับการแบ่งจะเป็นอย่างนี้ครับเริ่มต้นที่แบตเตอรี่ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเรานำแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนตั้งแต่ iPhone XS เป็นต้นมาเลยนะครับ XS XS Max XR และก็ใหม่กว่านะครับผมทุกรุ่นเลยถ้าหากทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับจะสามารถเช็คได้ว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นของแท้จากทาง Apple หรือเปล่านะครับผมต่อมานะครับชิ้นส่วนที่2นั่นก็คือเรื่องของหน้าจอครับหน้าจอเนี่ยจะสามารถเช็คได้ตั้งแต่ iPhone 11 Series ขึ้นไปครับเป็น11 11 Pro นะครับผม11 Pro Max นะครับก็เช็คกันได้เลยนะครับชิ้นส่วนหน้าจอถ้าเอาไปเปลี่ยนนะเขาจะบอกได้เลยว่าหน้าจอนี้เป็นของแท้จากทาง Apple หรือเปล่านะครับและอันดับที่3ครับชิ้นส่วนของตัวกล้องนะครับจะเช็คได้2 Series นะครับตั้งแต่ iPhone 12 Series ขึ้นไปมาจนถึง iPhone 13นะครับด้วยความที่ทาง Apple นะครับได้ให้ความสำคัญเรื่องของกล้องที่เห็นเด่นชัดนะตั้งแต่ iPhone 12เป็นต้นมาจนมาถึง iPhone 13ตัวนี้นะครับผมคิดว่าทาง Apple ก็เลยให้ความสำคัญตรงนี้ว่าถ้าเราจะทำการเปลี่ยนกล้องตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นกล้องที่แท้จากทาง Apple นะครับถึงจะเช็คได้สรุปอีกครั้งนึงนะครับผมถ้าแบตเตอรี่นะครับเช็คได้ตั้งแต่ iPhone XS ขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งของหน้าจอต้องไล่จาก11ขึ้นไปส่วนของเลนส์กล้องนะครับเป็น12ซีรีส์ขึ้นไปนะครับถามว่าเราจะมีวิธีการเช็คอย่างไรบ้างนะครับวิธีการง่ายๆให้เข้าไปที่การตั้งค่าครับทั่วไปแล้วก็เกี่ยวกับนะครับในหน้านี้ครับเขาจะบอกรายละเอียดว่าเนี่ยไปเปลี่ยนมาเมื่อไหร่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่องนั้นต้องผ่านการซ่อมมาก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าเปลี่ยนอะไรมาบ้างแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งเลยนะครับผมจะไม่ขึ้นเมนูนี้นะครับดังนั้นครับข้อดีอย่างแรกคือสมมติว่าผมจะไปซื้อเครื่องมือสองต่อจากใครส่วนนี้นะครับก็จะช่วยให้เราทราบนะครับว่าเครื่องเหล่านั้นน่ะมีการซ่อมแล้วก็ใช้อะไรที่แท้หรือเปล่านะครับอ่ะเอาง่ายๆครับผมยังไงก็รอกันอีกทีนึงสำหรับ iOS 15.2 ที่กำลังจะปล่อยให้เราได้อัปเดตกันณเร็วๆนี้นะครับเพราะปัจจุบันนั้นยังอยู่ในสถานะของนักพัฒนาอยู่นะครับผมก็คาดว่าอีกไม่นานครับก็จะปล่อยให้พวกเราได้ใช้กันนะครับผมยังไงก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรในเรื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ